สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็ไม่ได้ทำวิดีโอนานนะวันนี้ผมก็จะลองตะลุยด่าน125นะครับเป็นไปติดลมก่อนลำคาญเสียงนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็นั่นแหละครับก็ผมก็ลืมล็อกอินไป1วันนะครับเมื่อวานนะครับก็จะไม่ได้เพชร20เพชรนะครับเพราะว่าลืมล็อกอินนะครับเซ็งนะครับเมื่อวานยุ่งมากนะทั้งงานนะครับแล้วก็ไปซื้อมือถือใหม่มานะครับ Sony Z1 นะครับนี่ครับเนี่ยสีม่วงครับก็ไม่ได้เก๋นะครับแต่สีม่วงครับมันสวยดีนะผมก็ชอบครับแล้วก็ผมอาจจะทำรีวิวต่อไปครับว่า Android ใช้ยังไงมีทริคชิปอะไรบ้างนะครับผมก็ลองเล่นๆดูแล้วครับก็น่าสนุกครับนี่ก็เป็น Android KitKat 4.4.4 นะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ก็ไปต่อนะวันนี้ผมจะได้เปิดเพจนะครับผมจะได้เปิดเพจนะครับเพราะว่าเก็บไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยว่างนะครับก็คืองานเยอะมากนะครับบางวันกลับมา 2-3 ทุ่มนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับก็ใช้ชุดนี้นะครับชุดเดิมนะครับกับเน้นชุดเดิมกับด่าน123 124แล้วก็คือมีซานนะครับแต่ตัวแทงค์นะครับตัวนี้ก็ไปยิงกันแหละครับแล้วก็ตัวสำคัญหลักนะครับ3ตัวนะครับคือตัวสเปรชนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับโอเคครับก็สูตรนะครับในการเล่นนะครับด่านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับด่านทั่วไปเหมือนกับด่าน123 124นะก็คือใช้ไฟหมงเข้าไปนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยนะครับใช้ไฟหงก็ไปช่วยนะครับกับเนี่ยครับเนี่ยคนนี้มีไฟหงแล้วก็ถ้ามีหมีทองมาก็จะดีนะครับแล้วก็ลองไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็4:23ครับลองดูนะครับว่ากี่โมงผมถึงจะชนะนะครับ อาจจะนานนะครับลุยเลยล่ะสู้ๆมีคนตามผมทันแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีคนตามผมทันแล้วก็พูดอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสลับไปนะครับกับอัพเพชรนะครับให้เต็มนะครับสำคัญที่สุดนะครับอัพเพชรให้เต็มด่านนี้ยิ่งไวยิ่งดีนะจริงๆนะครับแต่ว่าต้องจัดการพวกไอ้ตัวอะไรวะจะตัวให้หมดนะตัวเต็งตัวน้อยนะครับตัวคาราโต้คาราเต้นะครับยิ่งไม่ต้องรีบมากนะเพราะอยู่ใกล้ครับแต่เกียร์ตัวนั้นที่สุดนะครับก็ลุยส์ก็ดีหน่อยนะครับพลังก็พลังเยอะมากเหลือเริ่มโดนแล้วยังไงว่าลืมแล้วนะครับลืมแล้วนะครับไม่เล่นนานนะครับอ๋อเพื่อนออกมาแล้วก็ไม่ได้โอไปจะหมดแล้วก็ปีดไปนะครับเพื่อนนะครับอะไรผมก็มั่วแล้วครับตอนนี้นะครับก็ไม่มีหมีทองมาช่วยนะครับแปลว่าไม่ได้ครับยากหน่อยเท่านั้นไม่มีน้องมาช่วยครับไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมครับกับเดียวหายหมดครับเรื่องของเรื่องนะก็คือต้องฆ่าไอ้ตัวอะไรวะไอ้ตัวลูกเต๋าแล้วให้ตายนะครับถ้าไม่ตายก็เหมือนเดิมนะก็ไม่มีไฟหงมานะครับเมื่อกี้ไฟหงไม่ติดนะครับก็สวยไปนะครับทำอะไรไม่ได้ครับเล่นใหม่นะครับรีสตาร์ทไม่เป็นไรครับเรามีเพื่อนที่มีไฟโหเยอะนะครับก็มีขนนกก็มีเยอะนะครับทางก็เพียบนะครับเห็นครับหวังว่าคนนี้มีไหมวะจำไม่ได้แล้วนะครับคนไหนมีไฟหมงครับน่าจะมีนะ ไปเลยนะครับลุยนะครับไฟหมงครับก็ตั้งแต่ด่าน124มาผมก็อัพมา1เวลนะครับ1หรือ2ไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับโ
ว่าจะกดช้าหน่อยนะเพราะว่าเล่นในครอมนะครับเล่นในคอมนะครับมาแล้วนะครับกึ่งนะครับไม่รู้มาทำไมนะครับไม่รู้มีดียังไงนะครับรู้อย่างเดียวนะผมตอนนี้ก็ถอนแน่เดิมจัดการมาให้ได้นะครับลูกเต๋าทำไมไม่ตายวะต้องใส่เราฟีสเราต้องเคโอทันทีนะครับเพื่อให้ไปถึงลูกเต๋าให้ได้ครับเล่นใหม่นะครับในรายการนะไฟผมก็ไม่ออกมาเมื่อกี้รอบหนึ่งครับใกล้ละคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้มีหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าคนนี้เอาเลยเอาเนี้ยเร็วเข้าก้าวเนี่ยชอบ ไปเราอันนี้ก็ล่าเริงนิดหนึ่งนะครับล่าเริงนิดหนึ่งครับว่าอารมณ์ดีครับช่วงนี้แม่งานเยอะนะครับ เช้านะครับมาแล้วหมีทองหมองทีหมีทองตรูแบบนี้ก็ได้ทีเลยดิแบบนี้ก็ได้ทีเลยนะครับก็จัดเต็มนะครับก็หวังว่าตัวลูกเต้ามันจะได้นะครับลูกเต้าเป็นตัวเฮียมาพิโซนะครับตัวลูกเต้าทำไมลูกเต่ามันไม่ตายวะพวกเราจะตายหมดแล้วทำไมลูกเต่าไม่ตายอีกทีจะบอกนะมันออกมาเรื่อยๆยี่มีปวยหงมาช่วยลูกเต่าตัวเนี้ยลูกเต่าตายหมดแล้วลูกเต่าตายหมดแล้วตอนนี้สแปร์เราก็เพียบแล้วมีโอกาสนะมีโอกาสไม่รู้มาได้ยังไงนะครับงงเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆครับสั่งห้ามขาดน้ำซันนะครับตอนนี้นะครับชนะแน่นะครับแบบนี้ดูจากที่ท่าทีและทีท่านะครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมเยสแล้วเยสสามรอบนะครับไม่ได้เล่นมาเลยนะครับตั้งแต่นั้นเคยเล่นทีหนึ่งครับ125รอบหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไม่เล่นเก็บไว้เอานะครับผมเมื่อกี้ก็มาเริ่มมาเล่นใหม่ครับ3รอบก็ผ่านนะครับเย้ครับ yes potion of life แต่ว่า1ดาวเองไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยครับได้เงินไปก็3รอบครับก็9นาทีนะครับวิดีโอนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็สัก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ต่อนะครับแล้วก็จะมาทํา126นะครับไม่รีบนะครับผมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันหมดก่อนนะครับเดี๋ยวมันหมดไวนะครับไม่รีบนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ผมก็จะไม่รู้ครับเล่นเกมเศรษฐีนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะครับอะไรก็ไม่เล่นสักอย่างนะครับเพราะไม่มีตังค์นะครับแต่ว่าเพื่อนเยอะมากนะครับไม่รู้ทํายังไงทําไมเพื่อนเยอะจังนะครับวันนี้ก็เพิ่งมีคนบอกนะครับคนหนึ่งนะครับเพิ่งเรียนรู้มานะครับว่าอะไรวะว่าในไลน์นะครับก็มีการกดปิดไม่ให้เกมมันเจ
จ้งข้อความนะพี่แบบว่าพอเราส่งเพื่อนไปนะครับผมก็โง่ตั้งนานนะไม่ค่อยใช้ไลน์นะครับก็คือใช้เล่นเกมอย่างเดียวนะครับปกตินะครับไม่ค่อยได้ใช้แชทนะเพราะไม่ได้อยู่เมืองไทยครับที่สิงคโปร์ก็ใช้ WhatsApp กันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่อยากจะบอกนะก็คือนี่ครับสุดท้ายเลยรูปนะครับเห็นหรือเปล่าไม่เห็นก็จะให้เห็นนะครับนี่นะครับถ้าใครแค้นผมนะครับก็เชิญได้นะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อย อย่างง่ายดายนะครับตายเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคนนะครับนี่ครับคนนี้นะครับเขามาแก้แค้นผมนะครับไม่รู้ยังไงนะก็สนุกสนานนะครับใครเกลียดผมหรือว่าอะไรครับอยากปลดปล่อยอารมณ์อะไรอย่างนี้นะครับก็มาเชิญได้นะครับก็ผมไม่ว่ากันนะครับเอาเลยนะครับผมไม่มีปัญหาเพราะผมไม่ได้เล่นนะตอนนั้นเขาเล่นให้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับอะไรซีอีโอเกียนะครับอินเดอร์เน็กซ์ซีโร่นะครับบ๊ายบายมีอะไรก็คอมเมนต์ทางล่างนะครับอย่าลืมนะครับ Facebook นะครับไปไลค์นะครับ